จะพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดเจียงใหม่เจ้านะครับทำอะไรคะเออคนเข้าไปกันเยอะสิคุณรัชนีไปเที่ยววัดโลกโมลีนะครับที่วัดแห่งนี้นะครับแหมคนที่เขาบอกว่าสายมูต้องไม่พลาดนะฮะนี่วัดโลกโมลีอู้วัดเก่าแก่นะอู้สวยดูโบสถ์วิหารเจดีย์นะครับคนไปกันเยอะทีเดียวนะฮะค่ะไปกราบไหว้พระสงฆ์องค์เจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และแน่นอนนะครับเป็นรูปปั้นของพระนางจิรประภามหาเทวีนี่ที่บอกว่าเป็นเทพแห่งความรักของล้านนานะครับท่านเป็นเทพแห่งความรักของล้านนาคนส่วนใหญ่นิยมไปกราบขอพรครับเพราะว่าท่านจะมีจุดเด่นนะครับเรื่องของความรักนะฮะแล้วก็เรื่องของหน้าที่การงานนะหน้าที่การงานความรักและการงานนะคะการงานอะไรต่างๆเนี่ยนะมีคนแชร์กันไปเยอะค่ะนะครับแต่ละวันก็จะมีนักท่องเที่ยวมีชาวต่างชาตินะครับชาวไทยจากต่างถิ่นเนี่ยเดินทางไปกันเยอะคนที่ไปขอพรแล้วสมหวังเขาจะเอาไข่ไก่ไปบวงเขาเรียกอะไรไปแก้บนไปแก้บนครับเขามีบนไข่ไก่9ฟองนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะสำเร็จได้แก้บนไข่ไก่108ฟองผลไม้9อย่างอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วแต่นะครับท่านผู้ชมครับนี่นะฮะแล้วก็บางคนก็ไปบูชาหินครับเขาจะมีหินลวดลายต่างๆที่มีความหมายแต่ละลวดลายก็แตกต่างกันไปตามความเชื่ออย่างเช่นหินคาเบเลียนนะครับหินแห่งการกระตุ้นความรู้สึกและอารมณ์ก็มีครับโอ้ไม่รู้มาจากไหนเนี่ยนะฮะเป็นเขาเรียกว่าที่หมุนเนาะหยอดเหรียญใช่ไหมเออเนี่ยสวยหินเหล่านี้ครับมาไงไปไงครับยังกระลูกอมเลยนะฮะเออเอาสิเอานี่แหละครับก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะว่าเออเขาก็มีแบบนี้ปนกันไปนะครับความจริงอยู่ในวัดนะค่ะวัดโลกโมลีนะฮะ